สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังเกมอุ่นเครื่องแมตช์ล่าสุดของทัพช้างศึกมาฝากกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องด้วยกัน2ชุดและได้ผลการแข่งขันที่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยคู่แรกเป็นทีมชาติไทยชุด U23 ที่สามารถเรียกฟอร์มเก่งล้างแค้นทีมชาติลาวชุดใหญ่ด้วยการถล่มเอาชนะไปได้ถึง5 ประตูต่อ 0ส่วนคู่ที่2ที่เราจะมาเก็บตกกันในคลิปนี้ก็คือเกมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ส่งตัวสำรองยกชุดลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติไต้หวันแล้วพลาดท่าเสียทีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป0 ประตูต่อ 1ทั้งที่เป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์อยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งจากความปราชัยแบบพลิกความคาดหมายในครั้งนี้ก็ได้ทำให้ทัพช้างศึกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายทั้งจากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอาเซียนอย่างชาวอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามที่แม้จะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับผลการแข่งขันในแมตช์นี้แต่พวกเขาหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราไว้แบบแปลกๆด้วยเช่นกันซึ่งพวกเขาจะมีคอมเมนต์ถึงเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติไต้หวันในครั้งนี้ว่าผมประหลาดใจมากทำไมทีมไทยถึงได้พังแบบนี้แต่นี่มันก็เป็นแค่เพียงเกมกระชับมิตรเท่านั้นไม่น่าจะสามารถเอามาเป็นเกณฑ์การตัดสินสำหรับแมตช์ต่อๆไปได้แต่ประจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่าไทยนั้นน่าหัวเราะในคืนนี้อินโดนีเซียยังสามารถชนะไชนีสไทเปได้5 ต่อ 1แต่ว่าไทยนั้นแพ้ไชนีสไทเป0 ต่อ 1ซึ่งที่เขาบอกว่าอินโดนีเซียชนะไทเป5 ต่อ 1เนี่ยเป็นสกอร์รวม2 นัดนะครับจากการชนะ 3-0 ในการไปเยือนและก็ชนะ 2-1 ในการเล่นในบ้านในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความมั่นใจหลังจากที่เห็นฟอร์มของทีมชาติไทยในแมตช์นี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ทีมชาติอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ AFFส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไปถึงศักยภาพของทีมชาติไทยและอินโดนีเซียด้วยว่าที่จริงแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกับไทยเราแพ้แค่เรื่องของสภาพจิตใจเท่านั้นละแต่ว่าจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เตือนถึงทีมชาติไทยหลังความแพ้ต่อทีมชาติไต้หวันในแมตช์นี้ว่าอย่าโดนหลอกได้นะนั่นมันแค่ทีมชุดที่3ของทีมชาติไทยมันแตกต่างเลยจากเกมนัดก่อนกับทีมชาติเมียนมาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวด้วยว่าได้อ่านรายชื่อกันหรือเปล่าไทยใช้เพียงผู้เล่นชุดสำรองเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาตอบว่าอ่านแล้วแต่ว่านั่นก็ยังคงเป็นผู้เล่นในไทยลีก1นะนั่นจึงไม่ใช่ผู้เล่นที่แย่นักส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่าอย่าได้เปรียบเทียบเกมกระชับมิตรกับเกมอย่างเป็นทางการเลยในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเกมนัดนี้ด้วยว่านี่มันแค่เป็นเพียงแมตช์อำลาสำหรับวิโนไทยดังนั้นผู้เล่นจึงเป็นเพียงชุดผสมนักเตะอย่างบุญมาทันและแดงดาก็ไม่ได้ลงเล่นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความข้องใจถึงผู้เล่นไทยในแมตช์นี้ด้วยว่ามันเป็นกับดักมันดูเหมือนว่าเป็นทีมชาติไทยชุดบีที่ลงเล่นซึ่งจะคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เตือนด้วยว่าจงระวังนี่มันคือเกมที่เป็นกับดักส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่านี่มันคือการแพล้งของไทยใน AFF จะเข้าใจได้เลยว่าไทยจะได้โทรฟี่อีกครั้งส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการส่งทีมชุด2ของไทยแล้วก็ลงไปพ่ายแพ้กับไต้หวันในแมตช์นี้ว่านี่มันเพื่อ AFF Cup และเพื่อเอาชนะทีมแกร่งอย่างอินโดนีเซียในภายหลังคะแนนฟีฟ่ามันไม่ได้สำคัญสำหรับพวกเขาหรอกถ้วย AFF สมัยที่7มันสำคัญกว่าแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาได้มองแตกต่างออกไปแล้วก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงประชดประชันหลายๆความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอินโดก่อนหน้านี้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีกับดักกันมากเลยนะพวกเขาบุกอยู่ทั้งเกมเพียงแต่ไม่สามารถยิงประตูได้ส่วนคอมเมนต์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นในมุมมองของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจหลังความพ่ายแพ้ของไทยในแมตช์นี้ว่าไทยสามารถถล่มเมียนมาแต่ว่าแพ้กับทีมชาติไต้หวันเนี่ยนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยความข้องใจสงสัยด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยนี่มันเป็นเรื่องของแท็กติกบางอย่างหรือเปล่าส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าไท ไทยเล่นกับทีมชาติไต้หวันยังคงพ่ายแพ้แล้วไทยจะสามารถเป็นแชมป์ AFF ได้อย่างไรแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ว่าเกมนี้ทีมชาติไทยนั้นแค่โชคไม่ดีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่านี่มันเป็นแค่เพียงทีมสำรองของไทยไลน์อัพชุดแรกของทีมชาติไทยวันนี้มันแปลกประหลาดส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการส่งผู้เล่นสำรองยกชุดของทีมชาติไทยจนแพ้กับไต้หวันว่านี่พวกเขาไม่กลัวเรื่องแรงกิ้งฟีฟ่าตกลงมาบ้างหรือไงส่วนคนต่อมานี่ได้มาตั้งข้อสงสัยถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราว่าไต้หวันเป็นฝ่ายชนะไทยเหรอไทยคงจะต้องเล่นทริคเพื่อลวงคู่แข่งให้หลับไหลก่อนที่จะถึง AFF ครับซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงประเด็นนี้ด้วยว่าไทยแลนด์เนี่ยกำลังซ่อนไพ่แซงว่าแพ้เพื่อที่จะหลอกทุกคนซึ่งก็คล้ายกันกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าไทยซ่อนแผนเพื่อให้ทีมอื่นนั้นได้ประมาทส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าไทยเนี่ยก็ซ่อนไพ่เหมือนกับทีมชาติเวียดนามนี่ละซึ่งที่เขากล่าวว่าไทยเราซ่อนไพ่เหมือนกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็เพราะว่าในวันเดียวกันนี้ทีมชาติเวียดนามก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะได้ด้วยสกอร์1-0แบบผืดจับจากประตูที่ฉลับกองหลังฟิลิปปินส์เข้าประตูไปแบบมีโชคของเหงียนวานเกวียสในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มีมุมมองต่อการพ่ายแพ้ให้กับไต้หวันของทีมชาติไทยของเราว่าแมตช์นี้มันเป็นความพ่ายแพ้ที่เหมาะสมแล้วล่ะเพราะว่าทีมชาติไทยโยนตัวสำรองลงไปทั้งทีมมีแต่ผู้เล่นหน้าแปลกๆเต็มไปหมดไม่รู้จักเลยว่าใครเป็นใครทีมหลักใน AFF Cup ของพวกเขามันจะต้องเป็นทีมที่ชนะทีมชาติเมียนมา6 ประตูครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นและก็ข้อสงสัยที่ดูจะแปลกสักนิดหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวอินโดและก็เวียดนามที่มีต่อความพ่ายแพ้ของไทยเราในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากกันเป็นควันหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ